ขาสดแต่อะไรก็ได้ที่กันแบบเป็นธรรมชาติกันเองครับอันนี้หามุมหามองครับไอ้อันใดบ้านพวกใหม่บ้านพวกใหม่มองได้ครับบ้านย่างเอาก็ได้ย่างเอาก็ได้พอดไงพอดไงรั้วบ่เฮ้ยว่าทำไมเป็นรั้วหมดแล้วย่างบ่โอ้ย่างย่างคุยกันกินลมชมวิวไปก็ได้ดัวหาเจียได้ล้านมื้อนั้นเด้มีวิวแล้วว่ะเอ้ที่ย่างก็ได้หาหม่องถ่ายคลิปกันดิแม่นไปดูลําฟอนเสือได้ล้านวิวเนี่ยเออนี่ตอนนี้หาวิวแล้วเนี่ยแต่ว่าหาล้านอยู่มองล้านบ้านได้แม่นไปดูทุ่งกันยากไปสิเลยเดี๋ยวข้าจะไข่ก็ได้สับอยู่เนาะข้ากระครับแล้วข้ากระครับแล้วอืมมีส่วนบ่ได้เราบ่ส่วนบ่หวานทําดับเลยไงนําไปนําบ่เจ้าไปกินหวานคักก็บ่หุ่นแล้วไปกินกล้วยเดี๋ยวคนดวนเฮ้ยมาเลยเนี่ย2ตัวนี่มันไหนเป็นไงเนี่ยเอ้เออ3ตัวพุ่นล่ะเอ้เฮ้ยๆเฮ้ยๆไปเจ้าสาระคาไปเอ้าๆๆๆแม่นทางที่ดูแต่ว่าขับดูก็ได้ปัดจนไหมอุ้ยย่างมุกไก่เนี่ยขันย่างเรื่อยๆฮอดเองเออพี่น้องเฮ้ยที่เห็นเสื้อทุบดีก็ได้เสื้อที่ห้าล้านวิวแสนวิวนะเพื่อนเนี่ยเพิ่งปัดจนไหมแต่ใครก็ซับแล้วคิดจนหัวลกหัวร้อนไม่น่าสงครับปาสิหามุมเด็ดที่ท้ายพี่น้องเนี่ยมักแล้วก็ชอบกดติดตามให้มากที่สุดนะครับเอาเช่นดีก็ไม่ละพี่น้องเอ้ยไผว่าอีสานเศร้าสิผ้าจุ่มแขนมันไปมึงเสียงแค่นนั้นดังจนๆมันสิเศร้าได้จังได๋พี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นตำนานเสียงอีสานชายบ้านเฮาครับนี่ผ้าพี่น้องมาล้านมหาล้านวิวด้วยการเดินมาเพิ่งบ้านจนใหม่ครับหลายคนอาจจะไม่เห็นบ้านจนใหม่บ้านที่ปลูกทั้งจนใหม่ครับตามมาตามมาคุ้นไปเลยครับไอ้ผมกังกบสองเด้อล่ะครับเหลียวมานี่ว่าสิเห็นหน้าน้องก็ได้คอยคือแม่นบ่มาหน้าร้วนวันเดี๋ยวบัดนี้มาที่จานอะไรบันพาละกันบันต่อกันแล้วคอยจะฟังเด้อพอตอนนี้ก็ซื้อแก้วเสียมมามิ่งมานี่เดี๋ยวบัดนี้เพิ่นมาตั้งแต่กี่มีมามิ่งอาชานี้แล้วเทวดาพร้อมขอสิเราเอาไปซ้ำจังว่าจำเป็นแล้วกินท่าเลยโอ้ยกันลูกซอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาจมีแล้วจำเป็นแล้วกินข้าลงซอยแบ่งเป็นกวงมังลอยแทนมาพุทธยาคุณเก่าท่านยังอยู่หรอกมีหลายแล้วจักเข้าใจคนขอสื่อพามานะเจ้าท่านจังมาขอเอาไรแนวสูงดอกลูกทีพระบ่มีเอาเถอะท่านให้ดังใจคุณแล้วบัดนี้จะได้ยกนางง่ายนายย่างไปตามทางเลี้ยวทางขวาไปทางเฮือนบ่อนที่เคยจุดไปใบนี่เขาว่าบ้านต้นไม้เชิญแฟนแฟนดอกมาอบใส่เรื่องเรื่อง
เด้อทุกท่านขอแรงใจจากพี่น้องขอลานวิวจากพี่น้องคันฟังแล้วใส่ค่อยกะกดติดตามเด้อโอ้ย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 โอ้ฮอดอีดีฮอดอีดีป้าโอ้บ้านสวยงามใช่ป่ะบ้านสวยใหม่ป้ากินไปครับโอ้กินเลยกล้องจับไว้ดิครับนี่บ้านสวยใหม่อย่าไปมันอันชัดป่ะชัดดีป่ะเรื่องนี้ปรึกษากันเรื่องสิได้ทางนี้นี่แหละวิวมีแล้วครับไปครับไปนี่บ้านบ้านตุ๊ดโกครับบ้านโกโก้นี่บ้านบ้านโกโก้นี่บ้านโกโก้มันเฮ็ดอยู่ทางต้นโกครับต้นโกบ้านเฮานี่น่ะเอออันนี้คือไปจะอยู่จังไหนเอาไปจะอยู่ด้วยล่ะไปเยี่ยมชมเยี่ยมชมได้ไหมตอนนี้เขากำลังตามหาวิธีการให้ได้สิได้ร้านอยู่นางก้อนครับเมื่อไรได้วิวแล้วเยอะครับอ้าวนักสิคนเดียวคนช้างใช่ไหมไปเอาละครับมานี่ผมกับคุณฟันเทียนถึงสีครับผมชาววันจนตำนานครับในรายการเปิดตำนานสีพิศานไต้หวันเฮาพาการหาแรงหาวิวที่สวยงามนะครับที่จะนำเสนอให้พี่น้องให้มันได้ร้านวิวให้มันได้ร้านวิวครับตอนนี้ที่แน่ๆคือว่าหาวิวก่อนแหละครับวิวเนี่ยงามเหรอครับงามเหรอจะมาร้านบ้านพ่ออ่ากระสีล้นพ่อมีอยู่ครับหัวดกหัวหล่อนนี่สีได้อยู่ดีหัวดกหัวหล่อนหัวดกหัวหล่อนสีได้อยู่อาสีได้อยู่แล้วหนวดบ่หล่อนมาเลยวะบ่หล่อนมาเลยมีคนบ่ค่อยเขาไม่ค่อยเขาเมื่อกี้ล้ำมาจากก่อนครับล้ำสองก่อนปกติบ้านน้ำร้ายไปนี่บ่มื้อนี้ทุ่มเต็มที่ทุ่มเต็มที่ครับเพื่อเจรานวิวเพื่อเจรานวิวเออผมมั่นใจแล้วว่าเฮือที่เฮือที่กินตับยังบ่ว่าครับบ่กินบ่กินตับบ่ถือหลักอนามัยตะวันมั้ยไม่ถูกหลักอนามัยนั่นบ่ต้องเฮ็ดให้มันสูงกว่าจริงอยู่เดี๋ยวท่านโรงพยาบาลกับบ่ได้บ่ได้อันนั้นก็บ่ถือเดี๋ยวท่านผู้ชมสิด่าแหละฮะหูปอบเอ้ยกินตับหวานมื้อนี้มั้ยผมจริงๆไม่ได้ครับคิดผมก็มีสิไม่ได้ครับต้องทุกเออบ่แม่นว่าสิดิบได้กินพ่อพี่น้องกินเป็นเรื่องอย่างที่ไม่ดีอาจจะมีพยาธิโว้ยมีครับบ่อ่านแล้วครับเส้นได้บักในตับนี่แหละครับปลาขอเยอะก็นั่นดีครับนี่ฮอดใส่เดียนเส้นได้เส้นเบียดได้พร้อมเป็นคลิปที่กินน่าดูแต่ว่าเบื้องหลังแล้วมันบ่น่าจะกินเลยต้องเน้นถึงสุขอนามัยถูกต้องครับจึงเป็นคลิปที่สมบูรณ์สุกๆดิบๆมีแซ่บครับถึงยังก็ขึ้นก็ฮะให้ครบรู้แม่นจังได๋คือบางครั้งบ่อยากให้นําเสนอสิ่งที่มันบ่ดีปานใดก็แล้วมานี่ป้าไปใส่มารอน้ําเนี่ยโหยทําไมมันอีหยังเนี่ยมันอีหยังไว้นี่ครับอันนี้มันเป็นแปลงผักครับผักไร่น้ําเดินผักไร่น้ําคันเฮาอยากกินเฮาก็มึงเข้ามามันปลูกผักอีหยังครับอันนี้เพิ่นว่าแล้วเฮาเป็นหยังครับมึงนี่ยังไปได้บ่นี่คือมีแต่หยังบ่เก็บไปได้บ่เดี๋ยวบ่ได้ครับต้มมันเป็นไร่น้ําต้องเป็นเอาใส่เสียบปลูกหรือว่าเขาปลูกผักก็ทั้งนี้ผักที่กินได้เอาไว้กลางหน้ามันเฮาได้ฮอดโอ้โหครับเป็นดินไอเดียใหม่ความรู้ใหม่อย่ามาไปยุบเล่นบ่านี่ยุบแล้วครับแต่ว่าคันเฮาอยากกินเอาดึงมาสิมีเสียบก็ขึ้นแพ้ก็คือน้ํานี่คือแพ้นี่แหมเดี๋ยวเจ้าเหยียบก็ตกตามหมดแล้วเป็นแพ้ดินปลูกผักครับตอนนี้ก็ต้องได้ฮอดท่านมาชมไอเดียใหม่ผมบ่คิดว่าผมสิพาท่านมาชมนะครับแต่มื้อนี้ว่าสิพามาม่วนมาเบิ่งมันสิมีแต่ว่ากลายเป็นมาเจอสิ่งใบกับเผามันสิมีผักตูแม่นบ่ล่ะมีผักหอมๆไม่มีอะไรอย่างที่ปลูกบนถือว่าเป็นสารามากเลยตรงนี้เป็นแปลงใหญ่ใหญ่เฮาสิปลูกแล้วเฮาสามารถดึงไว้กลางน้ําบ่ยังเฮาอยากเก็บก็ดึงขึ้นมาปล่อยไปโดยที่บ่ต้องหดครับไม่ต้องหดดีๆๆโอ้ไอเดียใหม่ความรู้ใหม่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าแปลง2 3แปลงนี่เก่าแล้วเก่าแล้วครับผมสิคั่นมาปลูกครับผมปลูกลาดอยู่พุ่นอยู่ตารางพุ่นหลายพุ่นปลูกแล้วให้มันกินบ่ให้คนกินซอยครับมันหลายพุ่นลงเป็นตัวห้องตัวป้ากล้วยนี่แม่นครับเอฟจากหยังจะไปว่ากินซอยคั่นต้องเฮ็ดหลายๆนี่ขายได้บ่มีเวลาเก็บขายครับยางนํา YouTube ครับยาง YouTube ครับเป็นยากนําร้านวิวครับแนะนําให้ท่านผู้ชมฟังนะเออนี่การให้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมยังนี่ครับครับมึงครับตัวอย่างนี่ส
คุณได้เบิ่งคลิปนี้พี่น้องสามารถประกอบไปได้เลยครับขั้นตอนนี้ได้เลยครับอธิบายให้ด้วยครับขั้นตอนต้องเป็นแค่แหละก็ตีเป็นแค่แหละก็เอาดินขึ้นด้วยอ่อนไปเป็นมีขอบไปเอาดินขึ้นเอาฝุ่นใส่แหละก็ปลูกได้เลยครับปลูกแล้วก็ปล่อยแพลุงน้อยอย่างน้อยก็เสาฝังมันบ่ครับบ่ได้ครับเป็นแพไม่ไผ่ร้อยน้ํามั้ยแต่ว่าดินใช่พอสมควรแม่พอสมควรบ่ให้จมบ่ให้จมอันดูลักษณะนี่เป็นแพไม่ไผ่บ่แม่ครับแพไม่ไผ่ไม่ไผ่นี่เป็นเฮาตัดมันเป็นลําเป็นป่องแม่นบ่เป็นสี่ภาคครับคนเพิ่นเหยียบเข้าไปสังเขปบ่นะครับมันสิจมบ่จมครับเอาทดลองเอาเท้าเอาหยังไปนี่เออมันสิบ่ลงตอนนี้ผมกําลังต้องการพิสูจน์ทราบว่ามันฟังเรื่องสิปัวเฮาบ่คือมันได้ความรู้ว่ามีดินอยู่บนแพ่เนี่ยแต่ว่าสิหลายสิน้อยเวลาเหยียบลงไปเนี่ยมันสิยวบยาบบ่เอาลองมาครับเพิ่นสิฮู้นะไม่ไม่แน่ได้ไม่ทําไม่ทํากันเลยผมท่านผมให้ท่านที่ท่านเพื่อนมันสิได้ความรู้อีกนึงมั้ยถืออันนี้เอียงนี่คาดติอันนี้ถือว่าเป็นตัวผมเหยียบอ๋อสมมุติว่าเป็นตัวเอาไม้ทั้งแต่ว่าอันเอาไม้ทั้งนี่อันนี้งัดได้บ่เนี่ยทางงัดป่ะเนี่ยมันสิลมครับต้องงัดป่ะบ่ครับมันน้องใหม่ครับบ่งัดใหม่บ่ต้องงัดเหมือนถ้าเฮาเหยียบมันสิโอ้นี่เป็นยวบๆนี่ครับเป็นยวบๆมันสิดันไปดันไปดึงไปดึงเอาเสียบปูแล้วก็ดึงไปพุ่นได้โอ้เกาะมามานี่เกาะกันมาเกาะกันมาไปแล้วครับเกาะมาครับนี่ถือว่าเป็นแพ้แพ้ยังครับแพ้แพ้นานผักแพ้เคลื่อนที่แพ้เป็นพื้นดินแพ้นานผักแพ้นานผักแพ้นานผักเฮาบ่ต้องเป็นคนน้ําครับเฮาน้ําเออดากินแต่มันต้องกินเสียผูกอันนี้บ่ได้เสียผูกตามความคิดของผมนะถ้าเป็นสายจังซี่เฮ็ดไปหลายๆเลี้ยงกันแม่นครับได้เลยครับอันนี้ใช้สามัญเนาะแม่นถ้าเฮาเป็นเฮ็ดเป็น20 30เป็นกินได้เลยครับแม่นบ่ได้หดบ่ได้หดน้ําบ่ได้หดผักบ่ต้องหดเออแต่ว่าอันอยู่นี่อาจจะหดแม่นครับเป็นบางครั้งครับบางครั้งก็หดคันเปลี่ยนกินบ่หดก็บ่อันนี้หดครับบางทีก็ได้หน้าหนาวหดต้นยอครับอันนี้แต่นั้นบ่ต้องหดเออบ่ต้องหดโอเคบ่แม่นหยังครับแพ้ได้น้ําแพ้ปลูกผักแพ้ปลูกผักพี่น้องเป็นตัวอย่างได้ความรู้เล็กๆน้อยๆครับมื้อนี้มาพบโดยบังเอิญมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์เออบังเอิญครับมาบ่มีเกษตรบ่สาระบ่ค่อยมีอันนี้สาระดีอันนี้สาระดีวันนี้ได้เออได้ความรู้ได้สาระด้วยพี่น้องเบิ่งแล้วเห็นบ่เห็นรายการเฮาอ๋อเห็นน้องเบิ่งครับลองมึงครับอยู่นี่บ่ต้องหดครับบ่ต้องไปสูบน้ําหลายเทื่อแม่นครับบ่ต้องไปเปลืองน้ํามันปลูกไปเฮ็ดกันได้ครับบ่ต้องไปเปลืองน้ํามันสูบน้ําบ่ต้องยากแม่นพอยามเก็บดึงเข้ามาครับเอาเสียบปูไว้แล้วดึงมาเลยข้างละ20ข้างละ20ดึงๆๆเขาดึงมาเก็บครับดึงเอาปล่อยลงไปให้เขามันปล่อยขายอย่างเดียวไอเดียให้เด้อกับเอาสิถามคุณฟันเที่ยงครับว่าเอาเลยครับในแพร่นี่ปลูกผักอีหยังประเภทใดชนิดใดบ้างโดยเฉพาะ1ใบกะเพราใบกะเพราเอาไปกับผักสะระแหน่ผักบุ้งเออเป็นกับเป็นละไผตู้ไผตู้ผักหอมก็ได้ครับผักหอมก็ได้ครับมื้อนี้มื้อนี้ถือว่ามื้อนี้ถือว่าบ่ได้มาเบิ่งโดยตรงก็เลยกลายเป็นแพร่หญ้าบ่ครับเป็นแพร่หญ้าครับมันบ่ได้ปลูกครับปกติจะมีผักหลายกว่านี้ครับมีผักทุกชนิดกินได้เลยอยู่นี่ครับก็เลยบ่ได้เตรียมพร้อมเพื่อที่ให้ผู้ชมได้เบิ่งในการปลูกที่แท้จริงแม่นครับอ๋อคือบ่คิดว่าบ่คิดว่าบ่เบิ่งว่าสมัยสิบ่คิดว่ามันไกลบ่คิดว่าจะมาฮอดแต่ว่าคลิปนี้ได้ความรู้แม่นครับความรู้ได้สาระพี่น้องเอาไปปลูกได้เลยครับนี่เอาพุ่นสามารถไปเบิ่งออร์แกนิกเฮาสูบไปเบิ่ง100แปลงเขาฟังเด้อล่ะชมแล้วก็ทําตามได้ทันทีจ้าจุนนี่มีหยังให้ชมเดี๋ยวครับไปครับนี่ครับเดี๋ยวๆนี่นี่คือสิถามคุณเพียงว่าเอาไม้ไผ่เนาะเห็ดเนาะแม่นไผ่ครับสิตีเป็นแพ่บ่ล่ะแล้วก็เฮาเอาดินใส่เอาดินใส่เอาเดี๋ยวๆเอาสะแหลมสะแหลมห้องก่อนมีในห้องบ่เพื่อสิไว้ดินหลุดลงไปอันตุ๊บพาสะแหลมห้องดิอ๋อบ่ให้ดินมันร่วงลงไปเอาดินใส่ร่วงก็ร่วงซุนน้อยนิดนึงอ่ะนิดหน่อยเอาไปทดลองมึงได้ครับคันมันปลูกแล้วห่างมันนี่จับเป็นก้อนกันเองครับมันสิบ่สามารถหลุดลงไปได้ดินให้ทดลองมึงครับนี่ให้พี่น้องทดลองได้เฮ็ดได้ผลแล้วแม่นครับบ่ได้เปลืองน้ํามันบ่ได้เปลืองแค่แล้วครับบ่ได้หดบ่ได้หดหดหดตอนนี้หดบ่หดเอาดิหดเอาครับต่อไปครับคลิปหน้าคลิปใหม่ครับอย่าลืมเป็นแรงใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับรายการเปิดตำนานสืบอีสานไทยวันเฮาขอบคุณครับ